วันนี้ต้องแจ้งกันสักนิดนึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าที่อุเทรนถวายรุ่นพี่ศิษย์เก่าอ่ะเขาจะมารวมตัวกันอ่ะใช่ค่ะจะรวมตัวกัน27ก็คือวันพรุ่งนี้9โมงเช้าที่สถาบันจะเดินขบวนต่อไปทวงความชอบธรรมแสดงจุดยืนคัดค้านการย้ายออกจากพื้นที่จุฬาตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดค่ะก็มีการระบุกำหนดการว่าเดี๋ยว9โมงจะทำพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมก่อนเสร็จแล้วจะเดินเท้าไปที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไปยื่นหนังสือถึงศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีและก็จะอภิปรายจะประสัยจะอ่านแถลงการแล้วหลังจากนั้น 11:30 นจะเดินเท้าต่อไปยังกระทรวงอวค่ะใช้เส้นทางถนนพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนโยธีไปกระทรวงไปอภิปรายไปประสัยแล้วก็จะส่งตัวแทนเข้าพบท่านรัฐมนตรีอวคุณสุภมาศอิสระภักดีเพื่อจะมอบหนังสือข้อเรียกร้องถ้านะรัฐมนตรีไม่มารับหนังสือเองจะปักหลักนอนค้างคืนจนกว่าจะได้มอบหนังสือกับมือรัฐมนตรีโอ้โหรัฐมนตรีอว.คุณสุภมาศอิสระภักดีใช่ไหมจะขอยื่นหนังสือกับมือของท่านรัฐมนตรีเองถ้าท่านไม่มารับจะนอนค้างคืนท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็เชิญได้นะอุเทนถวายแต่ล่าสุดเนี่ยกระทรวงอว.เผยแพร่ประกาศนะคะว่าการที่กลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของอุเทนถวายจะมายื่นหนังสือคาดว่าจะมีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากประกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ work from home ค่ะเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฮะและเห็นว่ากระทรวงหมายถึงที่อว.จะ work from home ในวันพรุ่งนี้ทุกท่านไม่เกี่ยวกับ PM 2.5 ใช่ไหมค่ะแต่เกี่ยวกับศิษย์เก่าอุเทนถวายเนี่ยเหรอใช่ให้เหตุผลอันนี้เลยให้เหตุผลจริงเหรอเนี่ยค่ะฮะกลุ่มนักศึกษาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันอุเทนถวายจะมายื่นหนังสือในช่วงเวลา9โมงถึง2ทุ่ม27กุมภาพรุ่งนี้ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากจึงประกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเป็นกรณีพิเศษวงเล็บ work from home เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และเห็นว่ากระทรวงอุตสาหกรรมอะค่ะก็มีพื้นที่ติดกับกระทรวงอวใช่ไหมคะก็มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเป็นกรณีพิเศษหรือว่า work from home เช่นกันฮะขนาดที่บอกด้วยว่าถ้ามีผู้ประกอบการที่จะติดต่อกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกรณีเร่งด่วนนะคะก็ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ฮะจริงเหรอเนี่ยค่ะศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันอุเทนถวายจะมายื่นหนังสือท่านเวิร์กฟอร์มโฮมสองกระทรวงเลยนะอว.และอก.ฮะไม่เคราะห์ดีไม่ไปทำเนียบไม่งั้นเดี๋ยวท่านนายกสั่งเวิร์กฟอร์มโฮมหรือยังไงที่จริงเหรอพี่ต้องขอดูให้แน่ใจนะใช่ขณะที่สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จุฬาโพสต์เฟซบุ๊กว่ายังไงจากกรณีที่กลุ่มศิษย์เก่าตัวแทนของอุเทนถวายนัดหมายแสดงจุดยืนต่อสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาเพราะเดี๋ยวเขาจะเดินเท้าไปจุดนี้ก่อนเนี่ยค่ะช่วงเช้าของวันอังคารเบื้องต้นมหาวิทยาลัยขอให้บุคลากรและนิสิตระมัดระวังการสัญจรในบริเวณถนนพญาไทและอาจจะมีการปิดประตูใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าวหากมีข้อสอบถามใดๆมหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งแนวทางของคณะต่อไปในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจะทำการพิจารณาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือไฮบริดตามความเหมาะสมและจะประชาสัมพันธ์ให้นิสิตภายในภาควิชาทราบตามลำดับอันนี้คือคณะวิจุฬานะคะมีอีกไหมโอ้โหนี่จะเป็นการรวมตัวชุมนุมกันครั้งใหญ่เลยนะเนี่ยใช่ไหมน้องใบค่ะโอ้โหเพราะกำหนดการเขามีตั้งแต่รวมตัวกันที่อุเทนถวายใช่ไหมใช่แล้วก็ไปที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาใช่ไหมตอน 9:30 นแล้วก็จะไปกระทรวงอวต่อไปยื่นอธิการด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปอวแล้วที่ไปที่อวเนี่ยค่ะจะต้องยื่นหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีอวก็คือคุณสุภมาศด้วยตัวเองถ้าท่านไม่มารับอันนี้อุเทนเขาบอกว่าเขาจะค้างคืนอยู่ที่นั่นเลยปักหลักนอนค้างคืนค่ะเพื่อเรียกร้องจนกว่าจะได้มอบหนังสือตายจริงเหรอเนี่ย work from home
กระทรวงอวแล้วก็กระทรวงอกท่านผู้ชม